ดูต้นแบบ YouTube เนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่การดันหัวเว่ยไปก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเลยค่ะแล้วหัวเว่ยก็ต้องไปสร้างระบบปฏิบัติการฮาร์โมนีของตัวเองเนี่ยซ้ายล่างครับลุงจากชาร์จนี้แหละค่ะเพราะว่าเสี่ยวหมี่เพิ่งจะตีตื้นขึ้นมาเป็นบริษัทที่ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับที่3นำ Apple เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพาไปดูกันต่อนะคะสำหรับชาร์จต่อไปที่จะได้เห็นค่ะ5อันดับของบริษัทที่ผลิตสมาร์ทโฟนที่มีการส่งออกสมาร์ทโฟนมากที่สุดในควอเตอร์ที่3หรือว่าไตรมาสที่3ของปีที่แล้วอันดับ1นั่นก็คือ Samsung ของเกาหลีใต้นะคะส่งออก 80.4 ล้านชิ้น Huawei ค่ะอันดับที่2 51.9 ล้านชิ้นแม้ว่าจะถูกสหรัฐอเมริกาแบนแต่อย่าลืมนะคะว่าประชากรจีนเนี่ย 1,300-1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นก็ใช้ Huawei กันเยอะอยู่แล้วนะคะเสี่ยวหมี่ตีตื้นขึ้นมาค่ะแซงหน้า Apple ขึ้นมานะคะอยู่ที่อันดับที่3ค่ะด้วยการจำหน่ายการส่งออกเนี่ยนะคะ46.5 ล้านชิ้น Apple อยู่ในอันดับที่4 41.6 ล้านชิ้นแล้วก็ Vivo ของจีนอีกนั่นแหละ 31.5 ล้านชิ้นอยู่ในอันดับที่5เพราะฉะนั้นตรงนี้เองค่ะที่นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องทำการแบนทางด้านของเสี่ยวหมี่หรือว่าเสี่ยวมี่ที่คนไทยเรียกกันดีนั่นเองนะคะด้วยการให้เหตุผลว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยไปทำงานให้กับทางกองทัพของประเทศจีนนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ทรัมป์ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในอีกไม่กี่วันนี้ใช้โอกาสในช่วงสุดท้ายนี่แหละขึ้นบัญชีดำเสี่ยวหมี่เพราะฉะนั้นแล้วค่ะในตอนนี้เสี่ยวหมี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตลอดจนไม่สามารถทำการค้ากับบริษัทต่างๆในสหรัฐได้อย่างที่บอกว่าใครที่ทำการลงทุนไปกับเสี่ยวหมี่ธุรกิจอเมริกันเนี่ยนะคะก็ต้องเร่งทำการถอนทุนออกภายในเดือนพฤศจิกายนการขึ้นบัญชีดำเนี่ยก็ส่งผลให้หุ้นของบริษัทเสี่ยวหมี่นะคะเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลดลงไป 8% แล้วก็เช้าวันนี้ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปรากฏว่าลดลงไปอีก 10% เลยทีเดียวค่ะแต่ทีนี้เนี่ยนักลงทุนเขาบอกว่าขอสงวนดูท่าทีก่อนก็แล้วกันเพราะไม่แน่ว่าถ้าหากว่านายโจไบเดนผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาสาบันตนรับตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนนโยบายสงครามการค้ากับประเทศจีนก็เป็นได้แล้วก็ล่าสุดมีรายงานด้วยนะคะว่าเซี่ยวหมี่เพิ่งจะมีการออกแถลงการไปนะคะเขาแถลงแบบนี้ค่ะบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าถูกควบคุมโดยกองทัพจีนตอนนี้กำลังทบทวนผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเหยียดหยามอิทธิพลของจีนแล้วก็จะดำเนินมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทจีนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นรอดูการโต้กลับจากทางจีนด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้แต่ว่านอกเหนือจากเสี่ยวหมี่แล้วค่ะพาผู้ชมมาดูอีกบางบริษัทกันบ้างนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้แบนบริษัทของจีนไปอย่างเช่น COMAC นะคะเป็นบริษัท Commercial Aircraft Cooperationของไชน่าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินของรัฐบาลจีนค่ะโคแม็กเนี่ยทางสหรัฐให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าเป็นการให้การสนับสนุนกองทัพจีนด้วยความเชี่ยวชาญแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในขณะที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะ CNOOC หรือว่าผู้ผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนตรงนี้เนี่ยทรัมป์ให้เหตุผลบอกว่ากองทัพจีนใช้บริษัทนี้เป็นการเอาเปรียบเพื่อนบ้านของจีนในทะเลจีนใต้ในการขุดหาบรรดาน้ำมันที่อยู่ในทะเลจีนใต้นั่นเองอย่างเช่นเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามนะคะเพราะว่ามีประเด็นกันอยู่ในเรื่องของการไปจองพื้นที่ในทะเลจีนใต้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูกันต่อนะคะการที่ทรัมป์สั่งแบนเสี่ยวหมี่แล้วก็อีก8บริษัทในครั้งนี้ขึ้นบัญชีดำไปแล้วเนี่ยรอดูท่าทีของโจไบเดนดีกว่าว่าผู้นำคนใหม่สหรัฐอเมริกาขึ้นมาแล้วจะมีทีท่าจะหวนกลับไหมสำหรับการขึ้นบัญชีดำต่างๆเหล่านี้นะคะและยังคง แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้านะอาญาติโกและโอ้ติกา
สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมลักกับปรัชญาคิดเอาไม่ได้หรอกครับขืนคิดไม่หยุดคิดคำตอบสุดท้ายคือบ้าขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าที่ว่านี่คือ abnormal นะฮะบ้าคือ abnormal นะครับกลับกันถ้าใครอยากจะได้อยากจะมีอยากจะถึงซึ่งคำว่าปรัชญาโดยแท้นั่นก็ต้องใช้หลักเกณฑ์แนวทางของพุทธปรัชญาจึงจะไปล่วงรู้ทะลุทะลวงปรัชญาแบบโลกต้องเข้าไปสู่ปรัชญาทางธรรมสิ่งนั้นเรียกว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะสิบอกให้รับได้ไหมครับรับได้ไหมครับเมื่อเวลาเข้าสู่พุทธปรัชญา โดยตรงโดยเที่ยงโดยแท้แน่นอนมันก็จะกลายเป็นว่านอกจากจะมีคำว่า abnormal แล้วก็ยังมีคำว่า unconscious ประกอบด้วยนะจึงจะเป็นแนวทางของพุทธปรัชญาที่ว่านี้นะคุณโยตะลัน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 จบไปต่อได้ไหมไม่จบแล้วเนี่ยบ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยบ้านใครบ้านใครดีไหมจบเร็วจังนะใช่นะของจริงแท้พอเวลาขึ้นยอดตาลยอดสุดท้ายแล้วมันก็จบ absolutely รู้เลยครับว่าจบแบบสมบูรณ์จบแบบไม่มีเงื่อนไขนะจบไม่มีข้อแม้จบแบบที่ว่านี้ต้องเซตซีโร่ด้วยรวมทั้งอากาลิโกด้วยนะจบแบบเซตซีโร่รวมทั้งอากาลิโกจึงจะจบแบบสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนะถ้าหากว่าเป็นฝั่งทางด้านวิชาคณิตศาสตร์มันต้องไปเจออะไรรู้ไหมเจอศูนย์ก็คือซีโร่ของอะไรซีโร่ของเทมเปอเรเจอร์ก็คือ-273.15 องศาเซลเซียสนั่นแหละเรียกว่า0องศาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อน0องศาไม่ฮะเคลวินโอเค0องศาเคลวินครับ0องศาเคลวินเนี่ยคือเซต0พร้อมกับอากาลิโกเอาแน่จริงนักวิทยาศาสตร์ไปให้ถึงทำไมจะบอกจุดนั้นมีอะไรจุดนั้นมีอะไรมีคำว่า nothing คือไม่มีอะไรเลยอธิบายถ้ามีช้างตัวหนึ่งอยู่ภายใต้อุณหภูมิลบ 273.15 องศาเซลเซียสช้างตัวนี้ก็จะไม่มีเป็นช้างเลย
ยุ่ยหมดหายหนีไปหมดไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีน้ำหนักก็ไม่มีแปลว่า nothing นะย้ำศูนย์องศาเคนวินเนี่ยไม่ใช่ลุงเป็นคนพูดนะหากแต่กลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเป็นคนพูดทิ้งเอาไว้นะลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวนำมาผนวกบวกไปบวกมาคูณไปคูณมาหารไปหารมาก็ได้ตัวหารนี่ก็คือศูนย์ด้วยครับได้ตัวหารคือศูนย์ถ้าจะบอกว่าตัวหารนี่คืออะไรมันมาจากโครงสร้างกายร่างกายเราเนี่ยกายเท่ากับใจหารโทษทีขออภัยจิตจิตเท่ากับกายหารด้วยใจเมื่อใจเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนย์ไงกายก็เป็นศูนย์ก็แปลว่านัตติงไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีและไม่มีน้ำหนักไม่มีทางอื่นใดครับงั้นจิตนั้นต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ไหวไหมพี่ไปต่อไหวไหมนะไหวนะไหนๆก็อยู่หน้าจอในจอแล้วนะครับท่านรู้จักลุงนานเพียงใดผมรู้จักท่านมานานนักหนาก็แล้วกันนานตั้งแต่เมื่อไหร่เอามาจะเล่าให้ฟังนะจะขึ้นโครงข่ายคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันมันหมายถึงอะไรอดีตจริงๆมันคืออะไรอดีตหลอกๆมันคืออะไรอดีตจริงๆมันคืออะไรอดีตหลอกๆมันคืออะไรและปัจจุบันจริงๆมันคืออะไรปัจจุบันซ้อนอยู่ในอดีตมันเป็นเช่นไรโอ้ยตา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 ยลุงวันนี้เอายอดตาลยอดไหนวะเนี่ยฮะจะขึ้นยอดตาลยอดไหนฟังหนึ่งโอ้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะฮะเรื่องของพระพุทธเจ้ากับพระศรีอริยเมตไตรใครเก็ตอินทูนั่นตรงนั้นฮะก็น่าจะเป็นหลักคิดอีกอันหนึ่งวิธีคิดอีกอันหนึ่งที่จะเข้ามาสู่ในจุดที่บอกว่าป้องกันไวรัสโคโรนาดีไหมพี่งั้นใจเย็นเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังอดีตจริงๆมันคืออะไรอดีตหลอกๆมันคืออะไรปัจจุบันจริงๆคืออะไรปัจจุบันซ้อนอยู่ในอดีตหรืออดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันมันคืออะไรโอ้ตายทำไมถึงทับซ้อนกันเรื่อยๆเขามีแต่อะไรนะวาทกรรมเขาเรียกอะไรทับซ้อนเขามีแต่คำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนลุงมีผลประโยชน์ไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะไม่มีสิเพราะว่าไม่ได้ค้าอะไรไม่ได้ขายอะไรไม่มีกำไรขาดทุนไม่มีถูกไม่มีผิดลุงก็เลยไม่มีคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่เอ๋ยนะใจเย็นนะเพ่นะไม่หายไปไหนหรอกวันนี้อยู่ด้วยกันนะบ้านนอร์ดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะไปไหน3คุ้งน้ำ5คุ้งน้ำก็วนอยู่แถวนี้นะครับวนอยู่กับเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ครึ่งตัวเป็นมนุษย์เต็มตัว มนุษย์เต็มตัวเรียกว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาต้องรู้จักศีล5เป็นหลักในการดำรงอยู่และดำรงชีวิตศีล5ศีล5ศีล5นะ
รู้ไหมศีลห้าอืมนั่นน่ะมนุษย์ปกติธรรมดาคือตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์เทโวก็ต้องศีล8ใจสูงหรือศีล10หรือศีล227หรือศีล231นะจริงๆก็อยากจะถามเหมือนกันนะว่าเขาว่าภิกษุณีเนี่ยหรือว่าเพศแม่เนี่ยบรรยายธรรมตั้งตนตั้งตัวเป็นผู้อะไรล่ะแสดงบทบาททางธรรมะธรรมโมเนี่ยครับเยอะแยะมากมายกายกองเห็นกล่าวโทษแต่พระสงฆ์องค์เนรอยู่ร่ำไปเนี่ยครับลองถามย้อนซิว่าแกใช้ว่าแกกันแล้วกันนะให้เกียรตินะแกเธอรอนถือศีลกี่ข้อถ้าบอกว่าศีล5ศีลอะไรศีล10ศีล2311ลองถามสิข้อที่201ว่าไงว่าไงบ้างสวยแน่นอนถามยัดถามเยียดครับพี่สิครับคนไหนอยู่ใกล้ลุงปลอดสมบูรณ์เลยเพราะว่าลุงถือศีลข้อเดียวเห็นไหมลุงเนี่ยปลอดเลยปลอดทุกอย่างใครจะศีล5ก็ศีล5ไปแต่ลุงศีลข้อเดียวเห็นไหมเอ้ลุงนี่ก็ดีฮะป้องกันตัวเองไว้เสร็จสับเลยศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะปากของเราก็แปลว่าอย่าไปให้ร้ายใครใช่ไหมอย่าไปตะโกนด่าเมียพ่อใครอย่าไปพิมพ์หนังสือด่าใครให้ร้ายใครโอเคไหมครับไหนมาลุงทำได้แน่นอน 100% เกินตะขาเพราะฉะนั้นศีลข้อเดียวของลุงมันถึงได้ปลอดจากสิ่งใดๆบริสุทธิ์กว่าเยอะครับเยอะบริสุทธิ์กว่าผู้ที่มีศีล5ถือศีล5ยึดศีล5ยึดศีล8ยึดศีล10ยึด227และ311แต่ทั้งหมดลุงก็ยกย่องนะถ้าทำได้นะที่โอกาสยกย่องท่านทั้งหมดก็แล้วกันนะจะศีลข้อไหนก็ตามทีกี่ข้อก็สุดแต่ขอคารวะศีลราบโอเคไม่ดีป่ะไม่ใช่ประชดนะจริงจังจริงใจนะที่ว่าเอาละกลับมาถึงวันนี้ลุงจะไปไงต่อเดี๋ยวดูอีกหน่อยนึงดูคราวทางโลกเขาดูสิเขาไปถึงไหนกันแล้วเชียอยู่บ้านใครอย่างเมื่อกี้นี่ก็คือคุณทรัมป์ใช่ไหมนี่ไงค่าของคนอยู่ที่คนต้องลายเซ็นแบนไว้ก่อน เอาเข้าไปลุยเข้าไปโยมลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วมาเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยนั่นนะโลกเป็นอะไรในปีนี้มันช่างร้อนจังเลยดูซิเขาว่าไงโป๊ะอ๋อโลกเป็นอะไรในปีนี้คำว่าปีนี้นะ2020นะครับโลกมันร้อนขึ้นเพราะโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองเร็วเกินไปวันก่อนนี่ลุงเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เหรอมันเกี่ยวอะไรมันหมุนเร็วจนเกินไปมันเล็กลงใช่ไหมจึงหมุนเร็วขึ้นเมื่อหมุนเร็วขึ้นแล้วแรงโน้มถ่วงมันก็ต้องเมื่อมันเล็กลงเนาะแรงโน้มถ่วงมันก็ต้องน้อยลงแรงโน้มถ่วงตัวเองก็น้อยลงนะก็แปลว่าแรงที่จะมารักษาความเป็นตัวเองมันน้อยลงแปลว่าถูกตัวใหญ่มันดูด
อะไรเป็นตัวดูดอ่ะทีนี้ก็ดวงอาทิตย์แล้วดูดดูดเข้าใกล้ไงเข้าใกล้แล้วเข้ามาอีกนิดชิดชิดชิดนะเข้ามาอีกหน่อยตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในห้วงตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในอ้อมแขนแขนใครล่ะแขนดวงอาทิตย์สินะเพราะบริวารเข้าใกล้ดวงที่มันก็ร้อนสิจะเรื่องอะไรเห็นไหมครับโอเคนะนั่นก็คือเล่าให้ฟังแค่นั้นก็พอแล้วพี่เออย่ามากกว่านี้เลยนะครับภัยธรรมชาติปี63ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติออกมาตีลังกายันเอาไว้เต็ม 100% ปี2020เป็นปีที่อุณหภูมิโลกร้อนแบบเฉลี่ยที่สุดๆเป็นประวัติการทำลายสถิติตั้งแต่ปี2016แล้วก็เป็นสถิติหนึ่งนะฮะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประกาศตูมตามมาว่าประกาศตูมตามมาว่านะครับตั้งแต่ปี2011ถึง2020ที่มันผ่านมาแล้วนี่แหละครับเป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้โดยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุหลักหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติบอกว่า3ปีที่อบอุ่นที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึกไว้คือ มีปี16 19 20 3ปีโดยความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิโลกเฉลี่ยนั้นน้อยจนแยกไม่ออกว่ามันแตกต่างเท่าใดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี2020อยู่ที่ประมาณ 14.9 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายุคอุตสาหกรรมก็แปลว่ายุคอุตสาหกรรมนู้นนะฮะโอ้ยมัน200ปีกันมาแล้วนี่ประมาณ250ปีมาแล้วนะครับยุคนั้นนะฮะที่บอกว่าร้อนนะมันร้อนกว่าแต่ก่อนก็แล้วกันยุคนั้นมันร้อนแค่ 1.2 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับพอมายุคนี้ตั้งแต่ปี2020เนี่ยครับ14องศาเซลเซียสห่วยมันจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยผมว่ายิ่งฟังยิ่งสับสนผมว่านะนะอย่าฟังเลยตัวเลขพวกนี้นะครับลบมันรกหัวนะเอาแค่ว่ามันร้อนแล้วยอมรับว่ามันร้อนก็พอแล้วเนาะเออเดี๋ยวตัวเลขมันเกี่ยวข้องกับนะไอหัวเลยฮะคำว่าหัวเนี่ยใช้คำว่ากะโหลกได้ไหมเนี่ย นะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านี้ก็เบลอกันทั้งวันทุกเมืองแหละแล้วเบลอเรื่องโควิดก็จะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้สติดีกว่าขออนุญาตให้สติก่อนดีกว่าเรื่องวัคซีนที่จะมาเกี่ยวข้องหมองใจอยู่กับไวรัสโคโรนาเนี่ยครับสติตรงนี้ขออนุญาตกราบเรียนกันแล้วกันโอ้โหภาษาเนี่ยกราบเรียนท่านผู้มีอำนาจวาสนาที่มีออทอริตี้ในการสั่งซื้อ